อันนี้ไปดูวิสุทธิมรรคนะอันนี้เราศึกษาละวิสุทธิมรรคสี่สิบวิธีเราเรียนแล้วจำได้ใช่ไหมหลักสี่สิบวิธีทั้งหมดเนี่ยมันคืออันนี้นะคือการใช้นิมิตในการปฏิบัติต้องใช้นิมิตนะสี่สิบวิธีจะเป็นนิมิตนะแล้ววิธีการเวลาสมาธิมันพัฒนาเนี่ยมันจะกลายเป็นเราจะมีคำว่าบริกรรมนิมิตอุปาทนิมิตปฏิภาคนิมิตเราก็ได้ฌานอันนี้เราคุ้นใช่ไหมตอนสี่สิบวิธีนะเรามันจะต้องผ่านนิมิตมันจะมีคำชื่อนิมิตต่างๆอันนี้เป็นชื่อของนิมิตที่มันปรากฏเวลาเราทำสมาธิไปมากเข้าเนี่ยจิตมันละเอียดขึ้นนิมิตมันจะเปลี่ยนบริกรรมนิมิตก็นึกๆพอคนิมิตนี่มันจะติดตาพอที่ภาพนิมิตนี่มันย่อได้ขยายได้เปลี่ยนสีเป็นของใสๆต่างๆจนทั้งมันเนี่ยกลายเป็นฌานบรรลุฌานไปอันนี้ขั้นตอนของนิมิตเห็นไหมฮะวิสุทธิมรรคก็อธิบายไม่เหมือนพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกไม่มีพูดเรื่องนิมิตเลยนะไม่มีการอธิบายว่ามันอ๋อมันมีนิมิตอย่างนี้อย่างนี้ท่านอธิบายเป็นสภาวะเป็นวิธีการแต่พอวิสุทธิมรรคปุ๊บใช้นิมิตละนะแล้วก็ระดับวิปัสสนาเนี่ยโอ้โหชื่อยาวเหยียดนะอันนี้ญาณ16ถ้าเคยปฏิบัติสายสติปัฏฐานเนาะจะรู้จักชื่อนี้คือญาณ16โสรสญาณนะให้ดูข้างๆไปนะแต่ก็พอให้รู้จักว่าชื่อยามันมีทั้งหมด16ขั้นอันนี้มาจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคส่วนวิธีการปฏิบัติใช้ยังไงก็ใช้40วิธีกรรมฐานแล้วก็ภูมิ6ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4แล้วก็ปฏิจจสมุปบาทจบวิสุทธิมรรคเล่มขนาดนี้นะอธิบายเหลือเท่านี้ก็ต้องศึกษาเพิ่มอันนั้นคือหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาคำวิสุทธิมรรคได้รับการยกย่องว่าเป็นมรรคกรรมชั้นเอกในพุทธศาสนาที่อธิบายสรุปย่อคำสอนของพุทธเจ้าได้อย่างดีเยี่ยมนะอธิบายเรื่องศีลสมาธิปัญญามีโอกาสก็น้องไม่อ่านทั้งเล่มนะถ้ามีโอกาสนะเราจะทำให้เข้าใจแล้วเราจะได้ยินหลวงพ่อท่านพูดเสมอว่าเออเนี่ยมันมาจากวิสุทธิมรรคนะหลักปฏิบัติเพราะในประเทศไทยเราหรือศรีลังกาหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็จะพูดเรื่องของวิสุทธิมรรคเยอะถ้าเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะงั้นรูปแบบปฏิบัติในคัมภีร์เป็นแบบไหนนะดูได้เลยนะคนที่ปฏิบัติในคัมภีร์เนี่ยพูดถึงการปฏิบัติของพวกที่ของคนที่เป็นนักบวชนะทั้งนั้นเลยนะเข้าป่าเข้าดงไปอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยคือนักบวชนะอย่างพวกเราเงี้ยคิดจะทำขนาดนั้นเนี่ยเข้าป่าไปอยู่ตัดขาดจากโลกไปสำรวมอินทรีย์ไปสติสัมปชัญญะไม่ถึงขนาดนั้นชาวบ้านธรรมดาไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นวิถีปฏิบัติของคนที่เป็นนักบวชเป็นพระนะเราก็มันจะปฏิบัติไปตามศีลสมาธิปัญญาคือฌานอภิญญาแล้วก็ถึงการบรรลุธรรมหมดกิเลสนะแล้วก็ปฏิบัติไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอ่ะอันนี้ก็จบในส่วนของพระไตรปิฎกมีอะไรสงสัยถามไหมฮะก่อนจะไปสู่ปัจจุบันนะอันนี้คือต้นแบบดั้งเดิมของเราก่อนขอพระพุทธเจ้านะสืบทอดกันมา 2,500 กว่าปีเป็นตัวอักษรนะตามทันไหมฮะเนาะอาจจะคำมันอาจจะเป็นภาษาบาลีเยอะแยะไปหน่อยเนาะแต่ว่าให้เรารู้หลักนะ